เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดก่อนที่จะไปฟังเรื่องเล่าสุดสยองอย่าลืมกด Subscribe กันก่อนนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องหลอนก่อนนอนที่พวกเราเอามาให้ฟังกันนะครับแรงอาฆาตคุณจำฉันได้ไหมฉันอยากฝากให้คุณไปบอกให้ฉันทีว่าหนียังไงฉันก็ตามเจอเรื่องราวเกิดขึ้นที่บ้านเช่าย่านรามอินทราคุณเอได้งานเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งจึงได้มาเช่าห้องพักเพื่อให้ใกล้กับที่ทำงานที่สุดและคุณเอก็มีรุ่นน้องอยู่คนหนึ่งที่บังเอิญรู้ว่าคุณเอได้ย้ายมาพักอยู่ใกล้กันรุ่นน้องคนนี้ชื่อกบหลังจากย้ายเข้ามาพักได้ไม่นานจู่ๆคุณกบก็ได้มาขอร้องให้คุณเอมาช่วยเฝ้าของให้หน่อยคุณเอก็รับปากว่าจะไปช่วยเฝ้าของให้ได้สักระยะบ้านที่คุณกบให้คุณเอไปช่วยเฝ้าของนั้นเป็นบ้านเช่าแบบบ้านไม้2ชั้นแบ่งให้เช่าทั้งหลังชั้นบน2ห้องและชั้นล่างอีก2ห้องห้องของคุณกบนั้นจะอยู่ที่ชั้นบนวันที่คุณเอจะมาพักเพื่อมาช่วยเฝ้าของให้คุณกบนั้นได้พารุ่นน้องอีกคนชื่อเบนซ์มาเป็นเพื่อนด้วยพอไปถึงบ้านก็เจอกับลุงยามลุงแกเช่าอยู่ที่ชั้นล่างอีกห้องซึ่งเปิดประตูออกไปทำงานพอดีหลังจากเข้าห้องแล้วคุณเบนซ์ได้ขอตัวไปอาบน้ำก่อนส่วนคุณเอก็นั่งทำงานอยู่บนที่นอนห้องน้ำนั้นอยู่ด้านนอกห้องพักเป็นห้องน้ำรวมกระทั่งคุณเบนซ์อาบน้ำเสร็จคุณเบนซ์ก็ยืนเรียกคุณเออยู่ที่หน้าห้องพี่เอแต่คุณเอซึ่งทำงานอยู่ก็ไม่ได้สนใจอะไรก็เลยปล่อยให้น้องเรียกไปจนเสียงของคุณเบนซ์เริ่มสั่นเครือคุณเอจึงถามว่าเป็นอะไรคุณเบนซ์บอกว่าพอดีทะเลาะกับแฟนขอตัวไปหาแฟนได้ไหมพี่และยังพูดเหมือนชวนให้คุณเอไปด้วยคุณเอก็ตอบกลับไปว่าไปเหอะรีบไปง้อแฟนคุณเบนซ์จึงรีบยกมือไหว้และบอกว่าพี่งั้นผมขอโทษนะแล้วก็รีบแต่งตัวเก็บของไปหมดเลยคุณเอก็ยังทำงานต่อไปนั่งทำงานไปสักพักจู่ๆพัดลมก็หยุดหมุนเองแป๊บหนึ่งไฟก็มาแต่คุณเอเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีอยู่แล้วจึงไม่ได้คิดอะไรคิดว่าไฟคงแค่ดับเฉยๆก็เลยนั่งทำงานต่อแต่ว่ายังไม่ถึง5นาทีจู่ๆไฟก็ดับอีกครั้งคราวนี้ดับนานกว่าเดิมคุณเอเลยคิดว่าไม่ทำงานแล้วจึงตัดสินใจเอนตัวลงนอนแต่พอนอนไปได้สักพักก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นขยับตัวไม่ได้รอสักพักหนึ่งก็ขยับได้จึงลุกขึ้นมานั่งมองซ้ายขวาแล้วก็ล้มตัวลงนอนต่อนอนไปได้สักพักก็รู้สึกว่าขยับตัวไม่ได้อีกแล้วแต่คราวนี้ได้ยินเสียงพูดต้องให้กูทำยังไงมึงถึงจะยอมออกไปจากบ้านกูต้องให้กูออกไปให้มึงเห็นใช่ไหมแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังคลานอยู่บนฝ้าเพดานขณะที่กำลังงงๆอยู่กับสิ่งที่ได้ยินจู่ๆก็เหมือนมีคนกระโดดลงมาจากรองฝ้าที่แตกเท่านั้นแหละคุณเอรีบคว้าข้าวของแล้วก็รีบวิ่งลงไปสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์ออกไปทันทีจังหวะที่ขับรถนั่นเองก็ได้เงยหน้าขึ้นมองชั้น2ของบ้านแล้วก็เห็นผู้หญิงสวมเสื้อผ้าธรรมดาแต่ใบหน้าหมองคล้ำนั่งอยู่บนระเบียงแล้วชี้นิ้วลงมาที่คุณเอด้วยความโกรธคุณเอจึงรีบบึ่งมอเตอร์ไซค์ออกมาทันทีเมื่อสงบสติอารมณ์ลงได้จึงโทรหาคุณเบนพอคุณเบนรับสายคำแรกที่พูดคือพี่เจอแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นคุณเบนจึงได้เล่าเหตุการณ์ให้คุณเอฟังต่อว่าตอนที่ตนกลับมาจากห้องน้ำกำลังจะเข้าไปในห้องเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ที่ริมเตียงข้างๆคุณเอตอนที่คุณเบนเรียกคุณเอไม่สนใจแต่ผู้หญิงคนนั้นกลับหันหน้ามามองที่คุณเบนแล้วก็จิกตาใส่จนถึงชี้หน้าเหมือนสั่งไม่ให้คุณเบนพูดอะไรทำให้ตนเองกลัวมากเลยต้องอ้างไปว่าทะเลาะกับแฟนคุณเอเข้าใจและก็ไม่ได้โกรธอะไรแล้วคุณเอก็ได้โทรไปหาคุณกบเจ้าของห้องคนที่ขอให้คุณเอมาเฝ้าของให้คุณกบเจ้าของห้องได้เล่าเรื่องราวที่เจอให้ฟังว่าวันแรกที่เข้าไปอยู่
เหตุการณ์ก็ปกติดีแต่พอวันที่สองข้าวของในห้องถูกรื้อกระจัดกระจายแต่ของมีค่าไม่หายพอคืนที่สามขณะที่นอนอยู่รู้สึกเหมือนมีอะไรมาเฉี่ยวจมูกจึงลืมตาขึ้นดูก็ต้องช็อกกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเมื่อเห็นเป็นปลายเท้าของคนที่ผูกคอตายกับพัดลมเพดานร่างนั้นแกว่งไปแกว่งมาจนเท้ามาโดนจมูกคุณกบนอนตะลึงตัวแข็งอยู่ครู่หนึ่งแล้วจู่ๆร่างนั้นก็กระตุกกระตุกเหมือนกำลังจะดิ้นลงมาจากเชือกคุณกบตกใจสุดขีดแล้วก็สลบไปจนถึงตอนเช้าแล้วก็ไม่กล้ากลับมาที่ห้องอีกเลยตัดสินใจโทรหาคุณเอกะว่าพอได้ห้องใหม่ก็จะเข้ามาเก็บของออกวันรุ่งขึ้นคุณเอจึงกลับไปเก็บของที่บ้านเช่าหลังนั้นและได้เจอกับลุงยามที่เลิกงานกลับมาพอดีลุงยามได้ชวนให้เข้าไปคุยในห้องแต่ก่อนเข้าลุงยามได้สวดอะไรบางอย่างก่อนจะจับลูกบิดประตูแล้วให้คุณเอเข้าห้องไปด้วยความรวดเร็วแล้วล็อกประตูทันทีภายในห้องลุงยามเต็มไปด้วยดินสอพองที่เขียนอักขระไว้ลุงยามเล่าว่าตัวแกเองก็เจอเหมือนกันทั้งทุบห้องโดนเตะโดนบีบคอจนต้องขอเข้ากะกลางคืนเพื่อมานอนตอนกลางวันแทนลุงยามเล่าที่มาที่ไปให้ฟังว่าผู้หญิงคนนี้ถูกแฟนทิ้งไปมีเมียน้อยด้วยความรักและน้อยใจจึงผูกคอตายเจ้าของบ้านก็เชิญพระมาสวดให้แล้วแต่ก็ยังมีคนเจออยู่เรื่อยๆเคยมีร่างทรงบอกว่าที่เขายังไม่ยอมไปไหนเพราะอยากเคลียร์กับแฟนว่าทำไมจึงทิ้งเขาไปด้วยความสงสารคุณเอจึงไปสืบชื่อของผู้ชายและรู้มาว่าย้ายไปอยู่บ้านแถวจังหวัดสมุทรปราการคุณเอจึงได้ตามหาแล้วก็ไปเจอกับผู้ชายคนนั้นจึงเข้าไปคุยเพื่อขอให้มาเคลียร์กับวิญญาณแฟนของเขาฝ่ายชายยอมตอบกลับว่ามึงรับปากกูได้ไหมว่ากูไปแล้วจะไม่เป็นอะไรอ่ะถ้ากูตายไปแล้วลูกเมียกูจะอยู่ยังไงพอพูดจบผู้ชายก็เอาขันคว้างไล่คุณเอออกมาคุณเอจึงถ่ายรูปหน้าบ้านและจดที่อยู่ไปวางไว้ที่หน้าห้องเช่านั้นแล้วบอกว่าพี่ผมช่วยพี่ได้แค่นี้นะหลังจากวันนั้นคุณเอก็ตัดสินใจลางานแล้วบวชให้วิญญาณของผู้หญิงคนนั้นและได้ข่าวว่าบ้านเช่าหลังนั้นตอนนี้ไม่เจออะไรแล้วแต่บ้านของฝ่ายชายได้ย้ายบ้านออกไปจากที่อยู่เดิมแล้วเวลาผ่านไปนานจนคุณเอลืมเรื่องนี้ไปแล้วมีอยู่วันหนึ่งได้ฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นมาหาคุณจำฉันได้ไหมฉันอยากฝากให้คุณไปบอกเขาให้ฉันทีว่าหนียังไงฉันก็ตามเจอเช้าตื่นมาคุณเอ็กก็ลืมเรื่องนี้ไปคืนที่สองผู้หญิงคนนั้นก็ยังมาแบบเดิมแต่เริ่มหงุดหงิดขึ้นจนคืนที่สามคุณเอ็กก็ฝันเหมือนเดิมอีกแต่ผู้หญิงคนนั้นกลับพูดด้วยความโกรธกูบอกให้มึงบอกให้กูทำไมมึงไม่บอกคุณเอ็กก็ตอบไปในฝันว่าแล้วผมจะบอกยังไงผมไม่มีที่อยู่เขาผมจะบอกยังไงผู้หญิงคนนั้นก็ตอบมาว่ากูไม่สนมึงต้องบอกให้กูคุณเอก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่บนที่นอนพร้อมชี้หน้าพอคุณเอตั้งสติได้ก็รีบวิ่งไปเปิดไฟแต่พอหันกลับมาดูก็ไม่เจอผู้หญิงคนนั้นแล้วรุ่งเช้าคุณเอจึงตัดสินใจที่จะเล่าเรื่องนี้ในรายการหนึ่งเพื่อต้องการสื่อสารให้กับผู้ชายคนนั้นได้รับรู้เพราะไม่รู้ว่าจะไปหาฝ่ายชายได้จากที่ไหนหลังจากนั้นมาผู้หญิงคนนั้นก็ยังคงมาหาคุณเอทุกวันเพื่อมาให้คุณเอตามหาผู้ชายคนนั้นให้กระทั่งกลางดึกคืนหนึ่งคุณเอก็ต้องตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วก็ตกใจสุดขีดเมื่อพบว่าผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่บนตัวและตะโกนด่าคุณเอด้วยความโกรธทำไมมึงไม่ช่วยกูทำไมมึงไม่ช่วยกูคุณเอจึงรับปากว่าจะช่วยและประกาศผ่านสื่อโซเชียลส่วนตัวเพื่อให้เรื่องนี้ผ่านไปถึงผู้ชายคนนั้นหรือญาติของเขาหรือใครก็ตามจะได้ไปเคลียร์กับผู้หญิงคนนั้นและเรื่องราวจะได้จบลงสักที
ก่อนที่แรงอาฆาตของผู้หญิงคนนั้นจะรุนแรงมากไปกว่านี้คุณเอ๋ทำได้เพียงทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้หญิงคนนี้และสวดมนต์ก่อนนอนอธิษฐานขอให้สามีของผู้หญิงคนนี้รับรู้เรื่องราวและจุดธูปบอกกล่าวเธอเพื่อที่เธอจะได้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมเสียทีอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน